โอเควันนี้เรามาชามหน่อแคคตัสพวกนี้ก็คือหน่อที่เราเด็ดมาทิ้งไว้ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์แล้วนะคะทายาเร่งรากไว้แล้วแล้วเราก็จะเอามาชำลงกระบะแบบนี้นะคะตัวกระบะนี้ที่ข้างหน้าเห็นเป็นทรายข้างล่างจะเป็นดินปูส่วนล่างสุดเลยก็จะเป็นหินภูเขาไฟหรือไม่ก็จะเป็นขุยมะพร้าวสับแต่ทีนี้ของเราใช้ตามสะดวกเพราะเราชันแค่มีรากแล้วเราก็จะย้ายอันนี้เราคิดว่าน่าจะประมาณ 2-3 เดือนรากน่าจะมาคิดว่านะคะแล้วแต่ซึ่งแต่ละพันธุ์แต่ละสายพันธุ์ของแคคตัสก็จะมีกำหนดระยะเวลาในการออกรากมาไม่เหมือนกันอันนี้เราก็จะมาชำลงแบบนี้เลยนะคะนี่คือเราตัดแต่งเขาเรียกว่าเราทำความสะอาดทายาเร่งรากแล้วก็เอาน้ำที่ก้นออกเพื่อที่ว่าเวลาเราชำลงที่กระบะแล้วมันจะได้แนบสนิทกับพื้นเขาก็จะให้รากที่เร็วขึ้นแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นคนพิษที่ว่าสีเขายังไม่ออกมาเต็มที่แต่ว่าถ้าเขาให้สีสันแล้วจะดูสวยมากเลยเรามีต้นแม่อยู่นะคะอันนี้หน่อนี่ไม่ได้เด็ดมานานมากแล้วประมาณน่าจะ2ปีเกือบ2ปีปีครึ่งกับ2ปีแล้วค่ะก็มาลองชำกันดูเราใช้อุปกรณ์นิดนึงกดหน่อเขาลงนิดดูไปเรื่อยโดยส่วนตัวเราชอบไม้ชำหน่อที่นี่คือเรามีความรู้สึกว่าการกราฟหมายถึงว่าการที่เร่งโตหมายถึงคนที่ต้องการขยายพันธุ์เร็วได้หน่อเร็วหรืออาจจะแล้วแต่บุคคลชอบนะคะแต่เราชอบไม้ชำหน่อมากกว่าอันนี้เราทำระวางหน่อไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทีนี้เราจะมาเพิ่มทรายโรยทรายข้างหน้าแบบนี้เพื่อที่ว่าจะให้มันกระชับหน่อนะคะหน่อพวกนี้เวลาเรารดน้ำมันจะไม่กระเด็นถ้าเราเพิ่มทรายไว้ข้างบนนิดๆอยู่แล้วแต่ความสะดวกของทุกคนเพราะฝักบัวรดน้ำของแต่ละคนแรงเบาไม่เท่ากันอันนี้เราทำแบบนี้นะคะโรยเข้าไปเพราะเดี๋ยวเวลาเรารดน้ำปุ๊บทรายที่อยู่ข้างบนนี้เขาก็จะไหลลงไปด้านข้างของตัวหน่อมันก็จะช่วยกระชับหน่อให้มันติดพื้นให้เขาสามารถออกรากได้ดีอย่าบอกว่าเร็วเลยค่ะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละต้นแต่ละหน่อมันช้าหรือเร็วยังไงมัน
มันเป็นธรรมชาติซึ่งเราไม่สามารถที่จะกำหนดได้ว่าเฮ้ยทำแบบนี้แล้วมันออกนะทำแบบนี้แล้วมันออกเร็วนะอาทิตย์สองอาทิตย์คือมันแล้วแต่มันเป็นธรรมชาติจริงๆเราไม่สามารถกำหนดหรือบังคับเขาได้เลยแต่เปอร์เซ็นต์การออกก็สัก80-90หรือบางทีก็99เลยก็ได้สำหรับเราที่เราทำนะก็เอามาแชร์กันเผื่อใครสนใจถ้าทำแล้วก็บอกต่อเพื่อนๆคนที่เลี้ยงแคทตัดด้วยกันเพราะว่าคนที่รักแคทตัดก็คงจะพยายามที่จะเลี้ยงและให้เขาอยู่กับเรานานๆหรือที่จะเพิ่มขยายพันธุ์ให้เขามีเยอะๆโอเคประมาณนี้เรียบร้อยแล้วของเรานะเสร็จเราก็จะรดน้ำตอนเย็นแต่อันเนี้ยเราจะเอาไปวางที่โรงเรือนก่อนโอเคค่ะวันที่18มิถุนายน2564ครับวันนี้เด็ดหน่อจากต้นแม่เอามาลงปลูกในกระบะจริงๆอ่ะถ้าเกิดต้นใหญ่ๆเงี้ยเราเอาไปลงในกระถางหรือเอาไปกราฟเลยก็ได้แต่ว่าทีนี้ด้วยมันเยอะครับมันเยอะมากก็เลยเอามาช้ำหน่อไว้ก่อนให้มันรากมันเดินดีๆก่อนแล้วเราค่อยเอาไปลงในกระถางอีกทีหนึ่งมันจะมีพันธุ์อะไรบ้างครับเนี่ยอันแรกเลยเริ่มจากไนท์คราวมีไนท์คราวนะครับพีทแล้วก็ PDM แล้วก็ซีเปีย PDM ซีเปียอันนี้ PDM PDM Pink Diamond แล้วซีเปียแล้วก็ซีเปียอันนี้รุ่นยอดนิยมครับสีสันสดสวยจริงๆมีอีกเยอะนะครับนี่เดี๋ยวจะให้ดูที่ว่าเด็ดหน่อไว้เด็ดหน่อไว้เตรียมชำนี่บางส่วนนะครับจากบนต้นแม่ที่เรายังไม่ได้เด็ดอีกเยอะเลยเอามาเอาแค่นี้ก่อนทำไม่ทันแล้วก็เดี๋ยววันหลังจะพาไปดูความลับใต้ชั้นแคคตัสกันครับว่าเรามีความลับแบบอะไรอยู่ใต้ชั้นแคคตัสกันบ้างโอเคครับ